งนี้นะครับติดตามคดีหนึ่งนะฮะที่สู้กันมาอย่างยาวนานครับคดีของคุณหมอประกิตเผ่ากับคุณเปรมมิกานะฮะซึ่งวันนี้ศาลฎีกาก็มีคำสั่งคำตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับค่ะศาลก็มีคำตัดสินจำคุก4ปี6เดือนนะคะนางสาวเปรมมิกาในข้อหาจิตวิทยาช่อโกงหมอประกิตเผ่าค่ะคือต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยถือว่าปิดฉากคดีสะกดจิตหมู่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีการใช้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์เรื่องราวของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องคือมันเกิดขึ้นระหว่างนางสาวเปรมมิกาวีรชัดรักสิทธิ์แล้วก็เพื่อนอีก4คนค่ะรวมถึงนายแพทย์ประกิตเผ่าธมชิดชงที่เป็นเจ้าของสถาบันกฎวิชาแอปพลายฟิสิกส์ต่อสู้กันมายาวนานเกือบ10ปีในข้อหาร่วมกันช่อโกงนะคะวันนี้ศาลฎีกาค่ะได้ตรวจสำนวนก็ปรึกษากันแล้วเห็นว่านายแพทย์ประกิตเผ่าที่เป็นผู้เสียหายถูกนางสาวเปรมมิกาซึ่งเป็นจำเลยที่1กับพวกหลอกลวงให้มอบทรัพย์หลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์นาฬิกาที่พักอาศัยมีเงินสดด้วยก็มีการไปแอบอ้างว่าระลึกชาติได้ว่านายแพทย์ประกิตเผ่าเป็นคู่รักคนเก่าแล้วก็เคยก่อเหตุในอดีตชาติมาหลายครั้งก็ต้องมาชดใช้ให้กับตัวของนางสาวเปรมมิกาครับก็ถือว่าเป็นการช่อโกงนะครับโดยอาศัยความอ่อนแอทางด้านจิตใจโดยให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทร่วมแล้วก็ผู้เสียหายศาลเห็นควรนะครับว่าให้มีการแก้ตัวของค่าเสียหายเดิมมียอด8ล้าน3แสนบาทครับศาลฎีกาพิพากษาใหม่ครับมีการแก้ตัวของค่าเสียหายที่ต้องมีการชดใช้คืนให้กับทางหมอประกิตเผ่าแล้วก็ครอบครัวเป็น8ล้าน1แสนบาทครับแล้วก็ให้จำคุกนางสาวเปรมมิกาเป็นเวลา54เดือนหรือว่า4ปี6เดือนส่วนเพื่อนๆ นะครับจำเลยที่2ถึง4ก็ให้จำคุกเป็นเวลา3ปีครับทั้งหมดนะครับมีการรอลงอาญาคนละ2ปีครับแล้วก็ปรับจำเลยที่2คนละขอให้จำเลยที่2ถึง4คนละ 27,000 บาทครับคือที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นนางสาวเปรมมิกานี่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเลยนะคะซึ่งทางทนายความคือคุณอภิชาติจรสายบอกว่าไม่สามารถจะติดต่อคุณเปรมมิกาได้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไปใช้ชีวิตกับครอบครัวสามีที่ต่างประเทศแล้วก็ล่าสุดนะครับทางศาลก็ได้ออกเป็นหมายบังคับคดีให้ติดตามตัวนางสาวเปรมมิกามารับโทษตามคำพิพากษาต่อไปนะครับ